และวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวนะครับต่อเนื่องในมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่5ครับพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่5ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนและอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไปพร้อมกันครับในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยให้เราอธิษฐานร่วมกันครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงเรียกเราทั้งหลายเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์ขอทรงให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์และได้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญของสาระชีวิตคือการที่เราจะถ่อมและให้พระเจ้าได้สำแดงความรักความดีงามของพระองค์มาผ่านชีวิตของเราขอให้บทเรียนจากเด็กเล็กคนหนึ่งได้สอนเราทั้งหลายเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่พลาดไปในทางของพระเจ้าและเราทั้งหลายจะเจริญขึ้นในน้ำพระทัยพระเจ้าตามสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังขอทรงให้พระวจนะในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าความรู้ที่เพิ่มเติมแต่ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตใจให้เกิดการปฏิรูปภายในจิตใจใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ของชีวิตแต่เป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชีวิตที่อยู่ภายในตัวของเราขอพระองค์ทรงให้พระคำตอนนี้ออกฤทธิ์และเป็นการทำงานที่พระเจ้าทรงเคลื่อนอย่างสมบูรณ์แบบเราขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนนะครับในพระวจนะพระเจ้าที่เราได้อ่านในตอนนี้นะครับเราเห็นความคิดของเหล่าสาวกพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่เข้าใจภาพอาณาจักรของพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สาวกของพระเยซูคริสต์ส่วนหนึ่งเนื่องจากคุ้นเคยกับประสบการณ์ของการตกเป็นเชลยตกเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันมาเป็นเวลานานก็มีความคิดว่าพระเยซูจะมาสถาปนาอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรมนุษย์จะสถาปนาชนชาติอิสราเอลขึ้นมาใหม่บนแผ่นดินโลกใบนี้พวกเขาจึงมองอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนอาณาจักรมนุษย์และเมื่อพระเยซูได้สอนบอกว่าพระองค์จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นก็จะเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งเล็กแต่ที่สุดแล้วก็จะเกิดผลมากมายหรือเป็นเหมือนเชื้อขนมปังเพียงเล็กน้อยที่ทำให้ขนมปังฟูทั้งก้อนเขาฟังพระวจนะของพระเยซูแต่สาวกส่วนหนึ่งก็ยังคงมีความคิดที่มองภาพอาณาจักรพระเจ้าเป็นเหมือนอาณาจักรอย่างมนุษย์เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อวันที่พระเยซูสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ใครจะได้เป็นใหญ่กว่ากันในท่ามกลางพวกเขาใครจะเป็นคนบริหารปกครองอาณาจักรนี้ใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนพวกเขาทั้งหลายที่ได้สละสิ่งสารพัดติดตามพระเยซูวันที่พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรวันนั้นพวกเขาจะอยู่ตรงไหนเขาอยากรู้ว่าใครจะใหญ่กว่ากันสาวกโต้เถียงกันมาตามทางในพระธรรมมาระโกได้บอกว่าสาวกโต้เถียงกันมาระหว่างทางโดยพระเยซูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์สัมพันธ์อยู่พระองค์ก็เรียกสาวกมาถามว่าระหว่างทางท่านโต้เถียงกันเรื่องอะไรบ้างก็บอกว่าฉันต้องเป็นใหญ่กว่านายเพราะว่าฉันเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากกว่านายบ้างก็บอกว่าต้องฉันสิฉันได้เห็นการสำแดงมากกว่าเปโตรยอนยากอบอาจจะบอกว่าเราสามคนได้ขึ้นไปบนภูเขาที่พระเยซูทรงจำแรงพระกายเราได้เห็นโมเสสเราได้เห็นเอลียาพวกท่านไม่ได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องใหญ่กว่าพวกท่านบนแผ่นดินสวรรค์แน่ๆเปโตรก็เอาจะบอกว่าแม้ยอนยากอบจะใหญ่แต่ข้าพเจ้าต้องใหญ่สุดสิเพราะพระเยซูบอกว่าพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนศิลาคือชื่อของข้าพเจ้าที่ชื่อว่าเปโตรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์รองจากพระเยซูสาวกโต้เถียงกันในพระธรรมมาระโกได้ขยายความเราเห็นว่าสาวกที่กลมเกลียวกันกลับมาโต้เถียงกันในเรื่องของตำแหน่งว่าใครจะใหญ่กว่ากันแล้วก็เถียงกันด้วยเหตุผลแทนที่ความทะเยอทะยานจะทำให้เขาได้ร่วมกันเพื่องานของพระเจ้าความทะเยอทะยานกลับทำให้เขาแตกแยกกันความพยายามอยากจะเหนือคนอื่นกลับทำให้เขาเองยกตนเองขึ้นเหนือผู้อื่นด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่พระเยซูได้สอนว่าหลักการของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นแตกต่างจากหลักการของผู้เป็นใหญ่ในโลกตั้งแต่สมัยเด็กๆเราจะได้ยินคำอวยพรบอกว่าโตขึ้นเรียนหนังสือให้เก่งๆนะลูกโตขึ้นหนูจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้ไม่ต้องเป็นลูกน้องจะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างลำบากความรู้สึกหรือความคิดของคนทั่วไปก็คือถ้าคุณเรียนเก่งคุณทำงานประสบความสำเร็จคุณจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
แล้วก็มีความคิดว่าการเป็นหัวหน้าการเป็นเจ้าคนในคนนั่นแหละเป็นงานที่มีเกียรติสูงส่งเป็นงานที่ไม่ต้องลำบากแต่ในมุมมองของพระเยซูนั้นมีความแตกต่างกันพระเยซูมองคนที่เป็นผู้นำในทางของพระองค์เป็นเหมือนผู้รับใช้ที่มีวิญญาณในการปรนนิบัติผู้อื่นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำอาจจะไม่ถึงสิ่งที่เป็นความสบายที่มีคนปรนนิบัติแต่เป็นการปรนนิบัติผู้อื่นในสังคมพยายามจะสอนเราบอกว่าเมื่อเราทะเยอทะยานเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ในความทะเยอทะยานส่วนใหญ่นั้นมักอยู่ร่วมกับการที่เราต้องก้าวข้ามคนอื่นไปข้างหน้าในชั้นเรียนจะมีการประเมินผลการเรียนด้วยการเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันหาค่าเฉลี่ยใครที่ได้คะแนนเท่าค่าเฉลี่ยก็คือได้เกรด C แต่ใครที่คะแนนเหนือของคนอื่นดีกว่าคนอื่นคนนั้นก็จะได้เกรด A ทุกคนก็ต้องแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็ต้องเหยียบคนอื่นเพื่อตัวเองจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงนี่คือกรอบความคิดที่ทำให้เราทั้งหลายอยู่ในโลกใบนี้และไม่สามารถแยกจากโลกใบนี้ได้เราก็จะรับอิทธิพลของกรอบความคิดเหล่านี้เมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราก็มีความคิดว่าถ้าหากจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ก็ควรจะต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้จะต้องมีความสามารถจะต้องมีความมั่นใจจะต้องมีบทบาทมีตำแหน่งแต่พระเยซูนั้นมองแตกต่างกันออกไปผู้นำในฝ่ายโลกนั้นต้องการคนเก่งต้องการคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและเมื่อผู้นำเหล่านี้อยู่ในอำนาจนานก็มีแนวโน้มจะยกตนเองเหนือกับผู้อื่นจะมีความหยิ่งมากกว่าตอนก่อนหน้านั้นที่เขาไม่มีอะไรเลยสวนทางกับการเป็นผู้ใหญ่ในสวรรค์พระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้สอนสาวกด้วยการพาเด็กคนนึงเข้ามาและใช้ตัวอย่างเรื่องราวเด็กคนนี้เป็นเครื่องสอนใจว่าหากท่านปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์สิ่งที่ท่านต้องเป็นก็คือต้องเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆคนนี้วันนี้เราจะศึกษาถึง2สิ่งที่เด็กคนนี้เป็นและพระเยซูได้พูดถึงลักษณะของเด็กคนนี้อย่างน้อย2ประการด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่าผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์จะพูดถึง2ลักษณะของการที่เราจะประสบความสำเร็จในทางพระเจ้าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นต้องทำอย่างไรซึ่งแตกต่างจากวิถีทั่วไปของคนในสังคมอย่างแน่นอนประการที่1ของการเป็นใหญ่ในสวรรค์ประการที่1คือการกลับใจเป็นทางเข้าสู่สวรรค์พระเยซูได้บอกว่าการกลับใจนั้นเป็นทางที่เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ในข้อ3พระเยซูบอกว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านไม่กลับใจเหมือนกับเด็กเล็กๆคนนึงท่านจะไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ในพระคัมภีร์หลายๆฉบับแปลบางฉบับก็จะใช้คำว่าถ้าไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าสวรรค์ไม่ได้บางฉบับก็บอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่ากลับใจในที่นี้ในความหมายจึงหมายถึงการหันกลับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราตีความตามตัวอักษรจึงบอกว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆคนหนึ่งท่านจะไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ทำไมพระเยซูถึงเน้นการเปลี่ยนแปลงทำไมพระเยซูถึงสนใจว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเด็กและในพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนก็บอกว่าให้เรากลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆทำไมพระเยซูถึงใช้เด็กเล็กๆเป็นเครื่องสอนผู้ใหญ่ที่เติบโตนั่นเพราะลักษณะหนึ่งก็คือเด็กมีใจที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเด็กมีลักษณะความซิมเปิลไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนไม่เสแสร้งเขามีความจริงใจเมื่อเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรเขาก็สื่อสารในสิ่งที่เขาเป็นและถ้ามันไม่ถูกต้องพ่อแม่เตือนเขาก็ง่ายที่จะพูดคำว่าขอโทษแต่เมื่อคนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ่อยครั้งที่เรามีความซับซ้อนเราเป็นคนที่มีหลายชั้นมากขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ในชีวิตบอกว่าถ้าคุณจริงใจถ้าคุณเป็นคนใสๆคนมองผ่านง่ายคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคนจะรู้จักว่าคุณคิดอย่างไรจึงทำให้เราต้องพยายามสร้างเกราะมาป้องกันตัวเองหลายต่อหลายชั้นพอนานเข้าเราก็กลายเป็นคนที่ซับซ้อนกับคนอื่นรวมถึงบางครั้งก็ซับซ้อนกับพระเจ้าด้วยซ้ำบางทีเราก็มีอุบายหลายชั้นที่ซ้อนกันอยู่สิ่งที่ปรากฏของผู้ใหญ่จำนวนมากจึงไม่เหมือนกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในชีวิตของเขาหน้าอย่างหลังก็เป็นอีกอย่างพระเยซูบอกลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เราไม่ควรจะเป็นถ้าหากเราอยากจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เราต้องเป็นคนที่มีใจที่เรียบง่ายกับพระเจ้ามีความโปร่งใสกับพระเจ้าไม่ใช่คนที่มีความซับซ้อนซ่อนบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้อยู่ในภายในอีกทั้งเด็กก็เป็นมีลักษณะอีกอย่างนึงคือเด็กจะไม่ค่อยมีเหตุผลจอมปลอมเท่าไหร่มักจะพูดสิ่งที่มันเป็นเหตุผลที่เล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาแม้บางเหตุผลดูแล้วเป็นความผิดเขาก็ไม่รู้เพราะเขาสร้างเหตุผลจอมปลอมไม่เก่งแต่ต่างกับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่นั้นมีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็สามารถจะสร้างเหตุผลจอมปลอมให้กับการบาปของตัวเองได้
แม้สิ่งนั้นใจจะรู้ว่าผิดแต่ก็สร้างเหตุผลบางอย่างให้กับตัวของเราเองเพื่อจะซ่อนความผิดเหล่านั้นเรียกว่าเหตุผลจอมปลอมหลายท่านคิดว่าเหตุผลจอมปลอมคือเรื่องที่ฟังดูไม่มีเหตุผลแต่ความจริงแล้วเหตุผลจอมปลอมคือสิ่งที่อาจจะฟังดูแล้วมีเหตุผลมากๆเพียงแต่มันซ่อนท่าทีที่ผิดไว้อยู่ภายในชีวิตต่างหากเหตุผลจอมปลอมจึงไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผลแต่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงแต่มันซ่อนท่าทีที่ไม่ถูกในการใช้เหตุผลนั้นถ้าท่าทีของเราในการใช้เหตุผลไม่ถูกนั่นก็เรียกว่าเป็นเหตุผลจอมปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องท่าทีที่ผิดของตัวเราเองเด็กนั้นไม่มีเหตุผลจอมปลอมมากมายถ้าเขาผิดเขาก็บอกว่าเขาผิดหรือบางครั้งเขาอาจจะแก้ตัวแต่เมื่อถูกซักไซ้ไล่เลียงเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดโดยง่ายเด็กไม่ค่อยมีความยิงเด็กไม่ค่อยมีการวางมาดมากนักเด็กไม่ค่อยกลัวเสียหน้าแต่ผู้ใหญ่จำนวนมากมักจะกลัวเสียหน้ามากกว่าที่จะรักษาใจของตัวเองก็ต้องปกป้องหน้าตัวเองกลัวการไม่ถูกยอมรับไม่ชอบการถูกเผชิญหน้าซึ่งหน้าไม่ชอบถูกการเตือนสติซึ่งหน้าแล้วก็จะหาเหตุผลบางสิ่งบางอย่างไปโจมตีวิธีการเตือนแทนที่จะสนใจเนื้อหาของสิ่งที่เขาได้เตือนเด็กมีลักษณะอีกอย่างคือมีความไว้วางใจสูงเด็กจะไว้วางใจพ่อแม่สูงเขาอาจจะโผล่เข้ามาหาพ่อแม่โดยไม่กลัวเลยว่าพ่อแม่จะรับเขาไว้ไม่ได้นั่นเป็นลักษณะที่พระเยซูต้องการให้เราในฐานะสาวกของพระองค์เป็นคือมีความไว้วางใจต่อพระเจ้าเหมือนเช่นที่เด็กเล็กๆคนนึงมีความไว้วางใจต่อบิดาของเขาเขาฝากความไว้วางใจทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าอีกลักษณะหนึ่งของเด็กคือเด็กไม่สนใจในความมั่งคั่งเด็กจะให้ความสำคัญระหว่างฝุ่นที่อยู่ในกำมือเช่นเดียวกับทองคำที่อยู่ในอีกกำมือหนึ่งสำหรับเด็กแล้วทองคำในกำมือกับฝุ่นในกำมือจะไม่มีความแตกต่างกันเขาจะสนุกและเขาจะมีความสุขกับทั้งสองอย่างเขาไม่สนใจเรื่องความมั่งคั่งและเขาไม่ได้รักความมั่งคั่งมากกว่าการมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเขาเองสำหรับเด็กแม้ต่อจะให้ของขวัญแม้ต่อจะให้ทรัพย์สินเงินทองแต่ก็จะไม่มีความสำคัญต่อชีวิตในเรื่องเหล่านี้ได้มากเท่ากับการมีพ่อแม่จะเอาทรัพย์สินสิ้นทั้งโลกหรือสิ่งของทั้งหมดมาแลกกับพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือพ่อแม่เช่นเดียวกับคริสเตียนเมื่อเราเติบโตขึ้นเราต้องรักษาจิตใจเช่นเด็กน้อยเหล่านี้ต้องรักษาจิตใจที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความซับซ้อนเหตุผลจอมปลอมที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อเราจะปฏิเสธน้ำพระทัยและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต้องเติบโตขึ้นในการไว้วางใจพระเจ้าเหมือนเช่นเด็กเล็กๆที่ไว้วางใจพ่อแม่ของเขาว่าจะดูแลและนำสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับเขาต้องเติบโตขึ้นในการไม่มีใจรักในทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของในโลกมากกว่าการที่จะมีความรักในบิดามารดาของตัวเองคือพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเช่นที่เด็กไม่ได้สนใจทรัพย์สินสิ่งของมากกว่าการได้อบกอดบิดามารดาของตัวเองพระเยซูต้องการให้เราทุกคนกลับใจและเปลี่ยนแปลงมาเป็นสภาพเช่นเด็กเล็กๆคนนี้ไม่ต้องมีความซับซ้อนในจิตใจที่ซ่อนเงื่อนแต่มีความจริงใจมีความโปร่งใสกับพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ภายนอกในสังคมในสังคมผู้คนมักจะเน้นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์มีการแต่งตัวที่ดีขึ้นมีใบปริญญาบัตรมีการศึกษาที่สูงมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทใหญ่ๆในตำแหน่งดีๆฝึกทักษะการพูดทักษะการนำเสนอเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้นเป็นการพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นภายนอกเพิ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์เปลี่ยนรุ่นคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้ภาพลักษณ์และสิ่งภายนอกของเรานั้นพร้อมและดีขึ้นแล้วก็วัดความสำเร็จของคนบนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์สังคมภายนอกพยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์แต่พระเจ้าสนใจเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตัวเราพระเจ้าสนใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นตัวภายในของเราสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเรามากกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายนอกพระองค์มองว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในจะส่งผลมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอกเองในเวลาต่อมาเราเห็นพระเจ้าสนใจการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์คือเปลี่ยนแปลงจิตใจกระบวนการในการกลับใจการกลับไปสู่สภาวะในวันแรกเริ่มวันที่เราใสๆกับพระเจ้าวันที่เรามาแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจวันที่เราไม่มีอะไรเลยวันที่เรานั่งรถเมย์มาโบสถ์วันที่ดูเหมือนว่าเมื่อเราถวายทรัพย์เงินในกระเป๋าสตางค์ของเราแบงค์สุดท้ายถูกใส่ไปในถุงถวายแล้วเราก็ใช้ความเชื่อกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราพระเจ้าสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของตัวเราและพระองค์เรียกหาเด็กคนนั้นที่เคยมารู้จักพระองค์ในวันใสๆเก่าก่อนพระองค์เรียกหาเด็กคนนั้นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ15อิสยาห์บทที่57ข้อ15บอกว่า
องค์ผู้สูงเด่นคือผู้ที่อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและถ่อมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ที่ใจถ่อมและรื้อฟื้นจิตใจของผู้ที่สำนึกผิดพระเจ้าอยู่กับบุคคลที่มีใจถ่อมและพระองค์อยู่กับบุคคลที่มีใจสำนึกผิดพระองค์จะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ที่สำนึกผิดผู้ที่กลับใจผู้ที่มีใจถูกต้องกับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงใยทรัพย์สินเงินทองหรือห่วงใยบ้านห่วงใยรถเราควรห่วงใยและตั้งคนยามมาเฝ้าท่าทีในใจของเราด้วยเราควรจะห่วงใยความใสในจิตใจของเรากับพระเจ้าวันที่เราไม่มีอะไรมากนักวันที่เราเปิดใจเรียนรู้ทุกอย่างวันที่เราหยิบกระดาษมานั่งจดคำเทศด้วยความรู้สึกว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราวันที่เราตื่นมาว่าวันนี้พระเจ้าจะสัมผัสจิตใจของเราและพูดกับเราบางสิ่งบางอย่างวันที่เราเปิดพระคัมภีร์อ่านทุกวันที่บ้านด้วยใจที่หิวกระหายอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบรอบแรกเร็วๆแต่พออ่านจบแล้วความคุ้นเคยก็คิดว่าเราจำเนื้อหาต่างๆได้ความกระตือรือร้นเหล่านั้นก็สูญหายไปวันที่เราสารภาพบาปกลับใจทันทีวันที่เราเองเป็นเหมือนเด็กแรกๆที่มาหาพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องและพระองค์อยากให้เรากลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นผมจำประสบการณ์ในวันที่ผมเพิ่งรู้จักพระเยซูคริสต์ในวันแรกๆพี่เลี้ยงผมสอนผมเรื่องการเฝ้าเดี่ยวว่าเราควรจะเฝ้าเดี่ยวทุกวันร้องเพลงนมัสการพระเจ้าและใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าทุกวันในการเฝ้าเดี่ยวครั้งแรกๆผมก็ร้องเพลงนมัสการไม่เคยจบสักเพลงเลยเป็นการเฝ้าเดี่ยวแบบเมดเล่ได้เพลงนี้ท่อนหนึ่งเพลงนี้ท่อนหนึ่งร้องพระเยซูข้ารักพระองค์ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เพลงเราก็ร้องอะไรไม่เป็นมากเท่าไหร่แต่เราก็สัมผัสว่าในความไม่เป็นของเราพระเจ้าก็อยู่กับเราวันที่ผมบัพติศมาผมดูในหนังเห็นเขาเอาน้ำพรมใส่หัวเด็กพี่เลี้ยงบอกว่าวันนี้มาบัพติศมาด้วยนะผมก็เลยคิดว่าถ้าไปบัพติศมาคงเอาหัวจุ่มน้ำก็เอาเฉพาะเสื้อไปเพราะว่าเดี๋ยวคงเปียกเฉพาะคอเสื้อไปโบสถ์ไปถึงเขาจุ่มกันทั้งตัวเราก็คิดว่าบัพติศมาคือการเอาหัวเราเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาเป็นคนใหม่เพราะเราไม่รู้พอไปถึงไม่มีเสื้อผ้าก็ต้องไปขอเสื้อผ้าคนที่บัพติศมาแล้วที่เราไม่รู้จักขอยืมเสื้อผ้าเขาเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาวันที่เราเองถวายทรัพย์ด้วยเงินสตางค์ที่จำกัดในกระเป๋าของเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถวายทรัพย์สิบลดให้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าและส่วนที่เหลือก็ฝากไว้กับพระเจ้าผมจำประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าวันที่ต้องวิ่งตามรถเมล์คันสุดท้ายเพราะว่าเวลาสี่ทุ่มแล้วรถเมล์คันสุดท้ายจะออกจากอู่เราก็เห็นรถเมย์คันสุดท้ายวิ่งมาผ่านป้ายรถเมย์แล้วก็วิ่งตามรถเมย์คันสุดท้ายเพื่อจะโบกไม่อย่างนั้นเราจะต้องไปทางอ้อมและไปหลายต่อวันที่เราขับผีออกครั้งแรกการขับผีออกครั้งแรกก็มีเรื่องราวที่น่าขำหลายอย่างมีลูกแก่คนนึงน้องคนนึงมาโบสถ์เป็นเด็กมัธยมผีเข้าทุกทีตอนนมัสการมีอาการแข็งเกร็งตัวทื่อก็แบกหามกันออกไปจากที่นมัสการผมและน้องที่เป็นลูกแก่ก็มาช่วยกันขับผีด้วยกันเราก็ได้ทานในน้ำพระเยซูตามบัมผีมันก็ไม่ออกสักทีสุดท้ายยื้อกันอยู่นานเป็นชั่วโมงลูกแก่ผมน้องผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่เราช่วยกันจับมือจับขาเขาหน่อยแล้วเขาก็เริ่มขับผีด้วยวิธีพิสดารคือการจักกะจีเขาก็จักกะจีคนที่มีอาการแข็งเกร็งเนี่ยคนนั้นก็เริ่มดิ้นแล้วก็เริ่มหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักน้องคนนี้ก็บอกออกไหมออกไหมไอคนนี้ก็บอกว่าออกแล้วออกแล้วแล้วก็หายไปปกติผมก็แปลกใจมากว่าในป้อมผีผมไม่เคยเจอวิธีนี้เลยวิธีการจักกะจีเพื่อขับผีเอาเลยนะครับถอดรองเท้าถอดถุงเท้าจักกะจีเท้าใหญ่เลยพอเห็นได้ผลก็ล่วงอารมณ์เลยนะครับหลายคนคนนั้นก็เลยไม่ไหวสุดท้ายออกแล้วออกแล้วนะผมก็เลยมานั่งวินิจฉัยดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยนั่งคุยกับน้องคนนี้บอกว่าน้องเป็นอะไรล่ะครับอย่างเงี้ยเนี่ยรู้น้องรู้ไหมว่าตอนนมัสการเนี่ยน้องตัวแข็งเก่งแล้วก็ดูนิ่งๆไปเลยนะแล้วน้องก็ออกไปอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ของน้องเหมือนกันนะกลัวมันจะดูไม่ค่อยดีน้องพอจะควบคุมมันไหวไหมน้องคนนี้ก็บอกก็พอไหวครับพี่ที่แท้ก็คือเรียกร้องความสนใจมีผีที่ไหนจักกะจีออกได้นะก็เป็นผีเรียกร้องความสนใจอยากให้คนสนใจเขามีปมบางอย่างในจิตใจตั้งแต่นั้นมาผีตัวนั้นก็ไม่เคยมาเข้าเขาอีกเลยวันที่เราทำอะไรไม่ค่อยเป็นเราอธิษฐานไม่ค่อยเป็นเราอธิษฐานบางคนใช้ลาจาศัพท์ด้วยใช่ไหมครับข้าแต่พระเจ้ามเหสีข้าพงประชวนขอปองโปรดรักษาให้ภาคการมเหสีทุเลาอะไรเงี้ยบางทีเราใช้ราชาศัพท์อย่างกับเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะข้าแต่พระเจ้าฟ้าสวรรค์อะไรเงี้ยข้าพระองค์อะไรก็ว่าไปนะกลายเป็นพระเอกลิเกเลยนะครับวันที่เราดูเหมือนอธิษฐานไม่ค่อยเป็นทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่วันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าพ
พอพระทัยในสิ่งที่เราเป็นบางทีเราสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าเราไปดูแลคนเราเป็นพยานกับคนบางทีเรามีคนไม่เข้าใจคนปฏิเสธหรือบางครั้งเราก็มีอุปสรรคภาระของเราแต่เรายังรับใช้และเดินกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกที่เราจริงใจเรามาโบสถ์ด้วยความจริงใจเราก็โดดโลดเต้นด้วยความจริงใจเราแสวงหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าเยี่ยมเยียนชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆวันเหล่านั้นควรกลับมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้าเราสูญเสียความใสและความง่ายกับพระเจ้าเหมือนในวันแรกเริ่มของเราหรือไม่ผมได้คุยกับพ่อแม่หลายท่านที่มีลูกโตผมบอกว่าลูกผมเนี่ยติดมือจังเลยนะครับชอบให้อุ้มตลอดพออุ้มมากขึ้นเราก็เริ่มเมื่อยก็ไม่ไหวปฏิเขาจะนอนก็ต้องให้เราอุ้มหลับวางแล้วก็ร้องนะฮะก็ทำให้เราเหนื่อยหน่อยจานช้างก็หนุนใจผมบอกว่าจานลูกติดมือนะไม่เป็นไรจานอุ้มไปเลยอุ้มเขาไปเลยเพราะว่าเขาจะให้เราอุ้มอีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองพอเขาโตขึ้นเราจะอุ้มเขาก็จะไม่อยากให้เราอุ้มจานสลันก็เห็นด้วยเลยจริงครับบางทีเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยอยากจะอุ้มเขาอยากจะกลับไปสู่วัยเด็กของเขาแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นอาจารย์ช้าบอกว่าวันหนึ่งอาจารย์จะตกใจวันที่ลูกที่เรียกเราแดดดี้เสียงใสๆเขาเดินมาหาเราแล้วพูดว่าแดดดี้วันที่เด็กคนนั้นได้เปลี่ยนกลายเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่แดดดี้ตอนเด็กๆเขาวิ่งมาโอบกอดเราเดี๋ยวนี้เวลาเราไปงานเขาก็ปีกตัวไปเราไปจะไปกอดคอเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาโตแล้วเขาขอเดินไปอยู่เงียบๆของเขาในที่ในงานต่างๆวันนั้นน่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กับตัวเราเองบางทีเราก็เป็นกับพ่อแม่ของเราเวลาเราโตขึ้นเรามีความรู้สึกความต้องพึ่งพามันหายไปความอ่อนหวานมันหายไปและพ่อแม่ที่มีลูกโตแล้วก็บอกผมว่าอาจารย์ช่วงนี้อุ้มให้มากที่สุดนะและจดจำช่วงนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะอนาคตมันอาจจะไม่กลับมาแบบนี้อีกแล้วนั่นความไร้เดียงสาของเด็กคือสิ่งที่พ่อแม่หลายคนอยากจะให้ลูกย้อนเวลาไปผมคุยกับพ่อแม่บางคนบอกว่าอยากจะสตาร์ทลูกไว้ตอน 4-5 เดือนอยากจะให้ลูกอยู่ช่วงเวลานี้เวลาที่เขาน่ารักแล้วเหนื่อยก็จริงนะแต่เรามีความสุขที่เราเห็นว่าลูกเขามีความน่ารักและเขารักเราเขาคลุกคลีอยู่กับเราและเขาก็อยากให้ลูกเขากลับไปสู่ในภาวะแบบนั้นก็หัวระลึกถึงมันนั่งดูรูปด้วยความรู้สึกเอ็นดูนี่คือความรู้สึกเดียวกับพระเจ้าเหมือนกันพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์แม้โตขึ้นแล้วก็กลับไปสู่สภาวะที่เป็นเหมือนกับเด็กที่รักพระองค์จริงๆมาหาพระองค์ด้วยความจริงใจมีใจที่ใสๆกับพระเจ้าพอเราเดินโตมากขึ้นเราก็นั่งคิดมันไม่เกิดผลสูงสุดเราไม่ทำโอ้คนอื่นเขาทำแล้วถ้าเราไปทำให้เขาไม่สัตย์ซื่อในหน้าที่ของเขาบางทีเราก็คิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรากลายเป็นคนที่กอดอกคิดได้ตลอดเวลาแล้วเราก็มีเหตุผลหลายอย่างในการจัดแจงในการจัดการในการบริหารในการวางแผนการเกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในอาณาจักรพระเจ้าเพราะเรามัวแต่คิดพระเจ้าต้องการอยากให้เรากลับมาสู่การเป็นลูกของพระองค์ที่มีความจริงใจแน่นอนตอนเราเป็นเด็กหลายครั้งเรามีข้อผิดพลาดตอนเราเป็นเด็กหลายครั้งสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้ถูกต้องหมดหรอกเราก็เรียนรู้ไปความผิดพลาดก็เป็นตัวสอนให้เราเติบโตขึ้นแต่นั่นก็เป็นกระบวนการที่พระเจ้าต้องการให้เรารักษาความจริงใจเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเราตลอดไปไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียน10ปีหรือ20ปีพระเจ้าก็ยังมองเห็นในวันที่ท่านหาพระองค์ด้วยความจริงใจแบบเมื่อวันแรกๆจงหวนกลับมาสู่จิตใจของเด็กเล็กที่จริงใจกับพระเจ้าและเดินต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อสิครับเป็นคนซิมเปิ้ลไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีเหตุผลจอมปลอมไม่ได้พาข้ออ้างอะไรเข้ามาเป็นตัวปกป้องให้เราไม่ติดตามพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนึงได้พูดถึงจิตใจที่พระเจ้าหัวระลึกถึงการภักดีของคริสเตียนในพระธรรมเยเรมีบทที่2ข้อ2เยเรมีบทที่2ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าจงไปประกาศก่อหูกรุงเยรูซาเล็มว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรายังจำการจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าครั้งเจ้าเป็นสาวเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไรพระเจ้าเยเรมีไปประกาศกับอิสราเอลบอกว่าพระองค์ยังจำการพักดีในวัยสาวของเจ้าความรักเมื่อครั้งเจ้าเป็นสาวเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไรพระเจ้าบอกให้เยเรมีเตือนอิสราเอลว่าพระองค์จำได้ในวันที่เขาเป็นสาวๆผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะผมเห็นภาพชายหนุ่มคนหนึ่งหิ้วบันไดมาจากบ้านเดินไปหาบ้านหญิงสาวแล้วก็เอาบันไดนั้นเนี่ยพาดที่หน้าต่างชั้น2ของห้องหญิงสาวแล้วก็ชวนหญิงสาวเดินลงบันไดนี้มาด้วยกันมากับพี่ไม่มีเงินแต่พี่มีความรักให้น้องและผู้หญิงคนนี้ก็ยอมปีนบันไดเก็บกระเป๋าผ้าผ่อนวิ่งตามชายหนุ่มคนนั้นไปแม้รู้ว่าไปข้างหน้าจะไม่มีมรดกไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ความรักที่หญิงสาวมีต่อชายหนุ่มคนนี้
ทำให้เขาเองเหยียดตัวเองและเดินตามไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าพูดกับอิสราเอลในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์จำการจงรักภักดีในวัยสาวของอิสราเอลได้พระองค์จำความรักครั้งเขาเป็นสาวได้เขาตามพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หวานปื้มผมนึกถึง3สิ่งที่พระเจ้าอยากให้อิสราเอลกลับมาย้ำเตือนและรวมถึงเราในห้องประชุมนี้อย่างแรกพระเจ้าต้องการให้เราฟื้นความรักและความจงรักภักดีดั้งเดิมในวัยสาวของเราพระเจ้าอยากให้เราฟื้นความจงรักภักดีและความรักในวัยสาววันที่เรามีความรักของพระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนในจิตใจเราวันที่เรามารับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าอยากให้คนได้สัมผัสความรักพระเจ้าในชีวิตของเราเราเล่าพระกิตติคุณไม่เป็นเราไม่รู้โครงร่างพระกิตติคุณคืออะไรแต่เราพาคนมาหาพระเจ้าได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะเราพูดเรื่องของความรักไม่ใช่สูตรของระบบความคิดในหัวของเราเท่านั้นนั่นคือความรักในวัยสาวที่พระเจ้าต้องการให้เราหัวระลึกและกลับไปสู่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งความจงรักภักดีประการที่2คือการติดตามพระเจ้าการติดตามพระเจ้าเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารเป็นการตามมาในถิ่นที่ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เป็นการตามที่รู้ว่าคุณจะลำบากแต่คุณยินดีที่จะตามพระเยซูไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรพระเจ้าต้องการฟื้นการติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจไหนคริสเตียนทุกคนที่นี่ด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เพียงต้องการรื้อฟื้นความรักแต่พระองค์ต้องการให้ท่านติดตามพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจด้วยเมื่อเราเดิมนานขึ้นเราก็คำนวณ feasibility ความเป็นไปได้โอกาสแห่งความสำเร็จถ้าเราจ่ายราคาเรื่องนี้เราจะได้อะไรและนั่งคิดทบทวนในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่พระเยซูต้องการมากไปเหนือกว่านั้นนอกจากการทบทวนเราจะต้องอะไรแต่มากกว่านั้นคือการติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจแม้ไปสู่ในถิ่นทุรกันดารแม้รู้ว่าไปตอนนี้คุณจะต้องจ่ายราคาและลำบากแต่รู้ว่ามีพระเจ้าจะสับสนสิ่งที่จำเป็นให้กับเราและสิ่งที่สามไม่ใช่แค่ความรักภักดีไม่ใช่แค่การติดตามพระเจ้าสิ่งที่3ในคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเจ้าย้ำอิสราเอลคือความเชื่อดั้งเดิมของเขาพระเจ้าบอกว่าเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไรมันไปอย่างเดียวคือไปด้วยความเชื่อมันไม่ได้หว่านพืชมันไม่ได้อยากจะกินก็กินเลยหว่านปุ๊บได้กินเลยถ้าหว่านแล้วมันก็ต้องรอเวลาแห่งการเติบโตเพราะฉะนั้นดินแดนนี้ยังไม่ได้หว่านพืชเลยการไปสู่ดินแดนนี้แสดงว่าคุณจะต้องอดอยากในช่วงขณะหนึ่งเพราะคุณต้องไปเริ่มหว่านพืชใหม่แต่อิสราเอลมีความเชื่อว่าพระเจ้าที่แสนดีจะดูแลเส้นทางข้างหน้าของเขาแม้ณปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้ถูกหว่านพืชลงโดยเสียด้วยซ้ำอิสราเอลมีความเชื่อดั้งเดิมที่เดินกับพระเจ้าแม้ว่ารู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะไม่สบายพระเจ้าเรียกหาสิ่งนี้จากอิสราเอลและพระเจ้าเรียกหาสิ่งนี้จากคริสเตียนทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยอย่าสูญเสีย3สิ่งนี้ไปจากชีวิตของท่านคือความจงรักภักดีการติดตามพระเจ้าและความเชื่อในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าเสีย3สิ่งนี้ไปจากชีวิตของท่านแม้ต่อให้ท่านโตขึ้นอย่าเป็นเหมือนกับเด็กม.6ที่เป็นเด็กโคงรู้จักวิธีหนีโรงเรียนรู้ว่าด้านหลังโรงเรียนมันมีกำแพงรู้ว่าช่องนี้แหละคือวิธีที่เราชิ่งโดยคนอื่นไม่รู้สึกว่าเราเสียวิญญาณรู้วิธีตีหน้าตายเวลาเจออาจารย์ปกครองรู้วิธีเก็บความบาปไว้เวลาใช้เวลากับพี่เลี้ยงไม่มีอะไรครับสบายดีรู้วิธีซ่อนของผิดระเบียบไว้ในกระเป๋าโดยรู้ว่าจะไม่มีใครจับของผิดระเบียบเหล่านั้นได้อย่าให้เราเป็นคริสเตียนเหมือนกับเด็กม.6ที่เจนจัดในโรงเรียนกลายเป็นคริสเตียนโคงและสูญเสียหัวใจในวันแรกเริ่มไปเสียพระเยซูอยากให้เรากลับมาสู่จุดนี้ถ้าท่านต้องการจะเป็นใหญ่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าจงกลับมาสู่สภาพใจที่ซิมเปิ้ลใจที่ใสและใจที่เรียบง่ายกับพระเจ้านั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องโยนคิดความทิ้งในสมองเพราะเราบอกแล้วว่าพระเจ้าสอนให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดถ้าเราโยนทิ้งความคิดเราก็กลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ครบตามองค์ประกอบแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความคิดแต่เราไม่ได้เดินแค่เฉพาะลำพังด้วยความคิดแต่เราใช้หัวใจในการเดินกับพระเจ้าและนี่คือเหมือนขาซ้ายขาขวาที่มันเดินไปควบคู่กันและทำให้การเดินของเราไปอย่างรวดเร็วขอให้เรากลับมาสู่หัวใจในวันแรกเริ่มกับพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับสิ่งที่สองซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่พระเจ้าพูดพระเยซูสอนสาวกว่านี่คือกุญแจที่ท่านจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ประการที่สองคือความถ่อมใจเป็นทางสู่การเป็นใหญ่ในสวรรค์ความถ่อมใจเป็นหนทางสู่การเป็นใหญ่ในสวรรค์การกลับใจเป็นทางของการเข้าสวรรค์แต่หลังจากเข้าสวรรค์แล้วความถ่อมใจจะทำให้คุณสามารถขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ได้จะทำให้วันนั้นคุณได้อยู่ใกล้พระพักของพระเจ้าทำให้วันนั้นคุณได้สำรับความโปรดปรานของพระเจ้าสาวกเถียงกันว่าใครจะใหญ่กว่าพระเยซูทำเซอร์ไพรส์เลยไม่ดึงใครในนี้เลยพระองค์เอื้อมมือไปสาวกอาจจะคิดว่าพระองค์จะมาดึงเราปรากฏพระองค์ผ่านข้างตัวเราไปดึงเหล็กที่เด็กที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเรามาข้างหน้านี่แหละใหญ่ที่สุดสาวกอาจจะอายเลยคิดในใจว่าคงเป็นเราแล้วพระองค์หันมาทางนี้พระองค์หันมาทางนี้
แต่พระองค์พาเราไปแล้วไปดึงเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้เข้ามาแล้วบอกว่าผู้จะเป็นใหญ่ในสวรรค์ก็คือเด็กเล็กๆคนนี้สาวกก็จะคิดเด็กคนนี้เคยทำอะไรให้พระองค์บ้างเด็กคนนี้เคยขับผีเหรอเด็กคนนี้เคยขึ้นไปเห็นการสำแดงบนภูเขาเหรอเด็กคนนี้เคยเผชิญความทุกข์ยากกับพระเยซูเหรอทำไมพระองค์ดึงเด็กคนนี้มาพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดมีใจถ่อมเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ระหว่างทางสาวกเถียงกันมาเรื่อยๆว่าใครใหญ่กว่าฉันต้องใหญ่กว่าแต่พระเยซูบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือคุณถ่อมเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่าคุณถึงจะใหญ่กว่าคุณรู้หรือไม่ว่าคุณต้องเป็นคนที่เล็กน้อยคุณรู้หรือไม่คุณต้องเป็นคนที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกอย่างเพราะเรามีความจำกัดและต้องพึ่งพาพระเจ้าพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนได้สอนบอกว่าผู้ที่ถ่อมใจจะได้รับการยกชูในสดุดีบทที่25ข้อ9สดุดีบทที่25ข้อ9พระองค์ทรงนำคนที่ใจถ่อมไปสู่สิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาของพระองค์ให้แก่คนที่ใจถ่อมคนที่ใจถ่อมพระเจ้าจะสอนทางเดินของพระองค์ให้กับเขาคนที่ใจถ่อมจะเรียนรู้เขาจะพร้อมเปิดใจไม่ใช่ตั้งกำแพงสุภาษิตบทที่15ข้อ33สุภาษิตบทที่15ข้อ33ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติใครที่ถ่อมใจคนนั้นจะมีเกียรติที่รับรองและสนับสนุนเขาความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติในมัทธิว23ข้อ12มัทธิว23ข้อ12ผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเกียรติลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นใครที่ยกตัวขึ้นคนนั้นพระเจ้าจะกดเขาแต่ใครที่ยอมถ่อมตัวลงคนนั้นพระเจ้าจะยกจูเขาความจริงยโสเป็นวิญญาณเช่นเดียวกับลูซิเฟอร์มันทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ต้องถูกถอดลงยิ่งรุ่งเรืองมากแค่ไหนเรายิ่งต้องเพิ่มความถ่อมมากขึ้นเองไหมครับความถ่อมต้องเจริญเติบโตควบคู่กับความรุ่งเรืองมันเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่จะต้องเติบโตขึ้นทุกวันไม่มีใครบอกว่าตัวเองพอถ่อมเพียงพอแล้วยิ่งเราประสบความสำเร็จและยิ่งรุ่งเรืองมากขึ้นเรายิ่งต้องรักษาความถ่อมใจและเพิ่มพูนความถ่อมใจให้ไปควบคู่กับขนาดแห่งการยกชูความถ่อมใจจึงต้องโตสัมพันธ์กับขนาดแห่งการยกชูในชีวิตของเราบุคคลใดที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนนั้นคือคนที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขายิ่งใหญ่ส่วนคนที่เล็กน้อยก็คือคนที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาเป็นคนเล็กน้อยอีกครั้งนะครับใครที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ไม่เคยรู้ตัวว่าเขายิ่งใหญ่นั่นเองส่วนใครคือคนที่เล็กน้อยก็คือคนที่ไม่เคยรู้ตัวว่าเขาเล็กน้อยนั่นเองเมื่อเราเองไม่รู้ตัวว่าเราเล็กน้อยเราก็จะกลายเป็นคนที่โอ้อวดตัวของเราแล้วเราก็จะเป็นแค่คนเล็กน้อยพระเยซูสอนบอกว่าใครต้องการที่เป็นใหญ่ผู้นั้นจงยอมเป็นคนเล็กน้อยในมาระโกบทที่9ข้อ35มาระโกบทที่9ข้อ35พระเยซูเรียกสาวก12คนมาตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงใครอยากเป็นคนต้นคนนั้นต้องยอมเป็นคนรับใช้คนอื่นใครอยากเป็นคนต้นคนนั้นบางทีก็ต้องยอมเผชิญการโขกสับบ้างและเมื่อท่านยอมถ่อมมาเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวงพระเจ้าก็จะยกชูท่านให้สูงขึ้นเรื่อยๆคริสเตียนเมื่อเราเดินกับพระเจ้านานขึ้นแล้วเรารู้จักพระเจ้าเราเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าเราจะพูดได้เลยว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไรที่สลักสำคัญเลยเมื่อเราเห็นความรู้อันยิ่งใหญ่และไม่จำกัดของพระเจ้าความรู้อันยิ่งใหญ่และไม่จำกัดพระเจ้าจะทำให้เราถ่อมใจและตระหนักว่าตัวเราเป็นคนที่รู้เล็กน้อยเสียเหลือเกินเหมือนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พูดบอกว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นเป็นแค่เหมือนผงคลีที่วางอยู่บนตาช่างเท่านั้นเอง IQ 180ก็เป็นเหมือนแค่ผงเม็ดหนึ่งที่วางอยู่บนตาช่างของพระเจ้ามันไม่มีอำนาจที่จะทำให้ตาช่างนี้ขยับได้เลยสติปัญญาของผู้ที่ถูกสร้างไม่อาจจะไปเทียบกับสติปัญญาของผู้ที่สร้างเขาได้ยิ่งรู้จักพระเจ้านานขึ้นก็จะยิ่งทำให้เรามองเห็นตัวเองเล็กลงแต่ตรงกันข้ามสำหรับคนที่รู้จักพระเจ้านานแล้วอวดตัวเองเรารู้จักพระเจ้านานเธอเป็นคนที่เชื่อใหม่เองเธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราเคยเป็นหัวหน้าแคร์เราเคยดูแลหน่วยเราเคยประสบการณ์ฟื้นฟูมากมายเธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่ดูดีเท่าเราเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามานานแล้วอวดตัวเองเราก็อาจจะกลายเป็นนักศาสนาที่ไปตัดสินคนอื่นและเป็นลักษณะของการที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องดังนั้นตัวของ C.S. Lewis จึงบอกว่าถ้าท่านจะอยากเป็นคนถ่อมใจจงเริ่มต้นก้าวแรกด้วยการรู้ตัวก่อนว่าท่านเป็นคนยิ่งถ้าท่านอยากจะไปสู่เส้นทางของความถ่อมต้องเริ่มอย่างแรกด้วยการรู้ตัวตั้งแต่ก้าวแรกก่อนว่าท่านเป็นคนยิ่งคนถ่อมใจจึงจะมีลักษณะหนึ่งคือการรู้ตัวว่าเราเป็นคนยิ่งและพยายามที่จะควบคุมความยิ่งของตัวเราเองให้สยบลงด้วยการรู้จักความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพอเราเห็นว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พอเราเห็นพระปัญญาซับซ้อนของพระเจ้าเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเสียเหลือเกินพ
ราะฉะนั้นเองอยากหนุนใจเราทุกคนที่จะไปสู่วิธีแห่งความถ่อมใจด้วยการเริ่มต้นตระหนักก่อนว่าเรามีความจริงบางอย่างที่ต้องขอพระเจ้าเข้ามาจัดการเรานี่คือฝากหนึ่งที่จะช่วยถ่วงดุลชีวิตแต่ผมก็เห็นคนที่ถ่อมใจอีกฝากหนึ่งตกขอไปอีกอย่างคือตกไปอยู่ที่ฝากเราชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยเรากลายเป็นคนที่เหมือนด้อยค่าเราเป็นคนไม่มีความมั่นใจอะไรในชีวิตบางคนคิดว่าเพื่อการตัวเองไม่ให้ยิงก็เลยใช้วิธีกดตัวเองให้ต่ำๆเข้าไว้ต้องบอกว่าตัวเราไม่มีอะไรเราไม่มีความดีสิ่งที่ดีก็บอกว่าไม่ดีกลายเป็นความหยิ่งในความถ่อมเสียนี่แกล้งบอกว่าไม่มีเพื่อให้คนอื่นบอกว่าคุณมีและดูเหมือนว่าคนอื่นจะได้มายกชูเราขึ้นความถ่อมใจไม่ใช่การดูแคลนตัวเองเพราะถ้าเราดูแคลนตัวเองก็เท่ากับเราดูแคลนพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเราความถ่อมใจจึงไม่ใช่การมองมากไปและไม่ใช่การมองน้อยไปคนหนึ่งชื่อว่าซินแคลร์เฟอร์กูสันเขาบอกว่าความถ่อมไม่ใช่การรู้สึกว่าตนเล็กน้อยหรือใช้การไม่ได้เหมือนเป็นคนที่มีปมด้อยแต่ความถ่อมคือการได้ตระหนักว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงสง่าราศีมากเพียงใดจนมองเห็นตัวเองในท่ามกลางความประจักษ์แจ้งถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความถ่อมใจไม่ใช่การกดตัวเองแต่เป็นการเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเห็นตัวเองในความยิ่งใหญ่จนเราประจักษ์ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เรามีก็เล็กน้อยในสายพระเนตรพระเจ้าอาจารย์เปาโลสอนคริสเตียนบอกว่าเวลาถ่อมคุณอย่าคิดเกินไปและอย่าคิดน้อยไปคุณคิดเกินก็ไม่ใช่ถ่อมคิดน้อยก็ไม่ใช่ถ่อมอาจารย์เปาโลพูดในโรม12ข้อ3โรม12ข้อ3บอกว่าข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่จะควรคิดแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ท่านจัมปโลบอกว่าอย่าคิดยกตัวเองเกินกว่าที่ควรจะคิดแต่คิดถ่อมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานอย่าประเมินตัวเองสูงไปให้ประเมินตัวเองเท่ากับระดับความเชื่อตามของประทานที่พระเจ้าให้ในข้อ4ถึง8พูดต่อไปเรื่องของประทานว่าเป็นมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่มาด้วยความสามารถของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดให้ถ่อมคือการคิดสมกับขนาดของประทานที่พระเจ้าให้และรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานของประทานนี้ให้กับเราสมัยหนึ่งผมเคยเป็นคนที่คิดว่าความถ่อมใจคือการกดตัวเองลงและต้องบอกตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีและบางครั้งก็บอกว่าตัวเองทำไม่ดีเพราะว่ารอฟังว่าคนอื่นเขาบอกคุณทำดีเรากลายเป็นคนที่ต้องการแสวงหาความชมด้วยการแซงถ่อมใจและเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนความคิดนี้มันก็อยู่ในหัวของผมพยายามจะบอกผมทำไม่ได้ผมทำไม่ดีผมไม่มีความสามารถผมไม่ใช่คนเก่งแล้วทำให้เมื่อเราคิดยังไงมันก็กำหนดผลลัพธ์ตามแบบนั้นเมื่อผลลัพธ์เป็นอย่างนั้นไม่สำเร็จเราก็เริ่มเกิดเสริมความเชื่อว่าเราเป็นคนไม่เก่งไม่ดีไม่มีความสามารถกลายเป็นคนที่ดูถูกพระฉายพระเจ้าในชีวิตของเราไปโดยปริยายจนเมื่อมาเป็นคริสเตียนพี่เลี้ยงผมคนนึงก็สอนผมบอกว่าถ้าเรามีสิ่งดีก็อย่าบอกว่าเราไม่มีสิ่งดีท่าทีของการเห็นสิ่งดีในตัวเองเนี่ยให้เห็นเหมือนกับตัวเราเป็นเหมือนกระจกใสๆและมีแสงข้างหลังที่เป็นแสงของพระเจ้าส่องผ่านชีวิตที่เป็นกระจกใสของเราไปถึงผู้อื่นเมื่อเราเห็นสิ่งดีของตัวเราก็มองทะลุตัวเองไปเห็นพระเจ้าผู้ให้สิ่งดีนั่นแหละนั่นคือความถ่อมที่เราเห็นสิ่งดีแล้วก็บอกมันดีแต่เป็นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้สิ่งดีนี้กับเราเห็นไหมครับเป็นเพราะว่าพระเจ้าให้สิ่งดีตัวเราไปแค่กระจกใสที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดแสงอะไรในตัวของเราเองลำพังหากปราศจากพระเจ้าแต่สิ่งดีของเรานั้นพระเจ้าทรงประทานให้มันจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาอวดตัวเองแต่เป็นเรื่องที่เราจะใช้อวดพระเจ้าของเราเองไหมครับไม่เห็นสิ่งดีจึงไม่ใช่บอกมันไม่ดีแต่ใช้มันเพื่ออวดพระนามพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือความถ่อมใจที่เป็นการคิดไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปและเป็นความคิดที่สมจริงสมจังคุณไม่อาจจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในโลกอย่างสมจริงสมจังถ้าคุณคิดเกี่ยวกับตัวเองมากเกินไปหรือคิดเกี่ยวกับตัวเองน้อยเกินไปพระเจ้าสอนคริสเตียนให้ละลายสายตาจากภาพที่ปิดเบือนเราอาจจะไม่อยากยิงจนเรากดตัวเองแต่นั่นเป็นภาพที่บิดเบือนและไม่ใช่ความจริงสัจจะจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยแต่ความเท็จจะไม่ช่วยให้เราเป็นไทยมันอาจจะปกป้องเราจากบางสิ่งคือความจริงแต่มันไม่ช่วยทำให้เราปลดปล่อยของประทานได้ตามขนาดความเชื่อเพราะเรากดของประทานนั้นไว้ด้วยความคิดว่ากลัวตัวของเราเองจะยิงจงคิดให้สมและเมื่อท่านเห็นกับเห็นของประทานความดีของตัวเองจงเห็นสิ่งนั้นว่ามันมาจากพระเจ้าและใช้สิ่งนั้นเพื่อสรรเสริญและยกพระนามของพระเจ้านี่คือความถ่อมใจที่อาจารย์เปาโลได้สอนให้กับเราและพระเยซูบอกต่อไปบอกว่าความถ่อมใจของท่านจะวัดได้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือการยอมรับคนที่เล็กๆน้อยๆคนหนึ่งพระเยซูได้บอกว่าบอกกับสาวกว่าถ้าใครรับเด็กเล็กๆเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยพระเยซูบอกตอนแรกบอกว่าใครถ่อมใจเหมือนเด็กคนนั้นเป็นใหญ่และใครรับเด็กคนนี้ก็รับเราด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าความถ่อมใจที่พระเยซูสอนสาวกตอนนี้คือการยอมรับคนที่เล็กน้อยในนามของพระเจ้าให้ได้
การที่เห็นแก่คนเล็กๆน้อยๆคือเขามีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาการไม่ดูถูกคนการเห็นคุณค่าทุกคนแม้แต่นักโทษประหารที่เขาทำความผิดร้ายแรงแต่เขาก็มีพระฉายพระเจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเขาเราต้องให้เกียรติเขาแม้แก่คนที่เป็นศัตรูของเราเขาจะทำสิ่งที่ทำให้เราเจ็บช้ำแต่เขาก็มีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาการยอมรับเขาก็เหมือนการยอมรับพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันคริสเตียนจะต้องให้เกียรติทุกคนแม้เขาจะเป็นเพียงแค่เด็กเล็กๆหรือคนที่มองเราเป็นศัตรูหรือคนที่เป็นนักโทษอุชกันที่สมควรแก่อาญาที่เขาได้ก่อขึ้นพระเยซูได้บอกว่าความถ่อมใจต้องแสดงออกเป็นการยอมรับคนที่เล็กน้อยกว่าเราให้ได้พี่น้องครับเราเห็นหลายคนนะครับพูดเพราะมากกับคนที่ให้ประโยชน์กับเขาได้บางคนพูดดีมากปฏิบัติดีมากกับคนที่เป็นเจ้านายกับคนที่เป็นผู้ซื้อกับลูกค้าดูแลดีปฏิบัติดีถ่อมสุภาพแต่เมื่อไหร่ก็ตามในทางตรงกันข้ามเมื่อเราเองไปเจอคนที่ต่ำกว่าเราคนที่เขาให้บริการเราคนที่เขาต้องมาคอยดูแลเราภาษาชาววังอาจจะหายไปความถ่อมสุภาพการเซอร์วิสที่เราให้กับคนอื่นเรากลับไม่ได้ให้กับคนที่ต่ำกว่าเราหรือเล็กน้อยกว่าเรานั่นไม่ใช่ลักษณะความถ่อมใจคนที่เป็นแบบนั้นก็เหมือนคนที่เป็นสองมาตรฐานเป็นคนที่ปฏิบัติกับคนที่เป็นเจ้านายคนที่ให้ประโยชน์กับเราดีแต่คนที่เราเสียประโยชน์เป็นประจำกับปฏิบัติไม่ดีคนที่ถ่อมใจต้องปฏิบัติดีกับทุกคนแม้คนที่ให้ประโยชน์เราและคนที่ทำให้เราเสียประโยชน์ก็ตามบางทีเราไปเจอพนักงานโรงแรมเราไปเจอคนที่มาเสิร์ฟอาหารให้กับเราเราปฏิบัติกับเขาเหมือนกับชี้สั่งนู่นสั่งนี่ทำไมทำอันนี้อันนี้ทำไม่ดีวางนี้ได้ยังไงนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่ถ้ากรณีกลับกันเราต้องไปเซอร์วิสเจ้านายเราเจ้านายเราทำแบบนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับมันทำไมมันถึงกลายเป็นลักษณะสองมาตรฐานแบบนี้แน่นอนว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่เราแนะนำพัฒนาให้เขาทำได้ดีที่สุดแต่ถ้าท่าทีของเรารู้สึกว่าเราควรจะได้รับการปฏิบัติแล้วทำไมเขาถึงปฏิบัติกับเราอย่างนี้ไม่ดีกลับไปคนหนึ่งเราก็คาดหวังเขาจะทำยังไงเราก็ยอมรับได้เราแอบสอบได้เราจัดการกับความเกลี้ยกล่อมของเขาได้นั่นเป็นลักษณะของการไม่ได้ถ่อมใจความถ่อมใจจะวัดเมื่อท่านปฏิบัติกับคนที่เล็กน้อยกว่าท่านความถ่อมใจจะวัดเมื่อเราปฏิบัติกับคนที่เขาควรจะได้รับประโยชน์จากเราอะแล้วเรายังปฏิบัติกับเขาอย่างดีด้วยความถ่อมใจคนที่เล็กกว่าเราเด็กตัวเล็กๆหรือคนที่มารู้จักพระเจ้าทีหลังเราคนที่เป็นลูกแกะเราสิ่งเหล่านี้แหละคือลักษณะของความถ่อมจำเปาโลได้สอนในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3บอกว่าจงมีใจถ่อมอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีถือดีกันแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวจำเปาโลพูดตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราแย่กว่าทุกคนแต่หมายความว่าให้ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างพิเศษกว่าตัวของเราเองเป็นการปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างที่เขาพิเศษกว่าตัวเราเหมือนคิดถึงคนอื่นเพราะมันฝืนกับธรรมชาติมนุษย์ที่จะเห็นแก่ตัวเองมากกว่าคนอื่นชาปโลไม่ได้สอนว่าทุกคนดีกว่าเราเราแย่ที่สุดแต่หมายถึงทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุดจากเราและความถ่อมใจเช่นนี้จะทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นในการอยู่ร่วมในชุมชนและจะมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในชีวิตของคริสเตียนความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนมันไม่ได้วัดแค่คุณพาคนกี่คนมาโบสถ์มันไม่ได้วัดแค่คุณพาถวายทรัพย์เท่าไหร่ในคริสตจักรไม่ได้วัดแค่ว่าเรารู้จักพระเจ้ามานานกี่ปีแต่วัดที่ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราต่างหากคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คงอยู่ในวันที่พระเยซูกลับมาไม่ใช่ของประธานของประธานทุกอย่างจะมีวันเลิกกันแต่ผลพระวิญญาณจะคงอยู่ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาความเติบโตของชีวิตคริสเตียนจึงไม่ได้วัดที่ความสามารถในการรับใช้จึงไม่ได้วัดที่ปริมาณการเกิดผลที่เราได้รับแต่วัดที่ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราถูกสร้างขึ้นภายในต่างหากไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งที่พระเจ้าสนใจในชีวิตของคุณก็คือความเติบโตของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์สภาพจิตใจที่อ่อนโยนสภาพจิตใจที่มีความถ่อมและแสดงความห่วงใยกับผู้อื่นและไม่ปรารถนาจะให้ใครสะดุดในสังคมเรามักจะมีคำว่าฉันไม่แคร์ใครจะเป็นไงฉันไม่แคร์ฉันแคร์คนทั้งโลกไม่ได้หรอกถ้าแคร์คนทั้งโลกฉันก็ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้มันก็จริงที่เราแคร์คนทั้งโลกไม่ได้แต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราจะบอกเราไม่แคร์เราไม่สนใจเราก็ดำเนินชีวิตของเราอย่างเดียวเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเราไม่แคร์นั่นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราให้แคร์กันแล้วกันให้ห่วงใยกันแล้วกันถ้าเมื่อไหร่เราหยิ่งเราแตกแยกครับสาวกรับใช้มาด้วยกัน3ปีก่อนหน้านี้พอมาเถียงกันว่าใครใหญ่กว่ากันเท่านั้นแหละสาวกทะเลาะกันพระเยซูก็เลยเรียกสาวกมาเตือนเลยเมื่อไหร่ที่เราหยิ่งเมื่อไหร่ที่เราเตรียมจะยกตัวเราเองสูงกว่าคนอื่นฉันถูกเธอผิดเมื่อเราหาคนผิดแต่เราเป็นยืนเป็นคนถูกเมื่อนั้นความแตกแยกมันก็จะเกิดขึ้นสังคมสอนให้เราต้องสู้สังคมสอนให้เราต้องดีเบตสังคมสอนให้เราต้องไฟท์กับคนอื่น
สังคมสอนให้เราเผชิญหน้าและบางครั้งถ้าการไม่ต่อสู้เราจะเสียเปรียบเราจะเป็นเบี้ยล่างมันก็ถูกในมุมนึงที่เราต้องยืนหยัดถ้ามันผิดเราก็ต้องยืนหยัดต้องสู้ถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆแต่ต้องระวังท่าทีของเราที่จะถ่วงดุลกับสิ่งที่สังคมสอนเราเรื่องการดีเบตการปะทะกันด้วยการมีใจถ่อมไว้อยู่เสมอเราอยู่ในโบสถ์คือคริสตจักรเป็นอาณาจักรแห่งพระคุณพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่มีพระคุณของพระเจ้าให้แก่คนที่ใจถ่อมคนที่ปกป้องไม่ว่าคนที่จะสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีอายุมากแค่ไหนหรือจะมีอะไรมาอวดแต่อยู่ร่วมกันในโบสถ์เราทุกคนคือพี่น้องที่ต่างถ่อมใจกันทำไมพระเยซูถึงเทียบสาวกว่าคนเป็นใหญ่ต้องเป็นเด็กเพราะสำหรับเด็กเนี่ยเด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกันจะลูกคนรวยลูกคนจนจะเรียนหนังสือเท่าไหร่เด็กทุกคนก็คือเด็กเหมือนกันคนหนึ่งเขาก็มองเพื่อนคือเพื่อนของเขาคนหนึ่งเมื่อเราเป็นคริสเตียนเติบโตขึ้นเราก็ต้องมองมนุษย์ทุกคนเหมือนกันแบบนี้มีใจที่ถ่อมลงความถ่อมใจไม่ได้วัดว่าคุณพูดเพราะไม่ได้วัดว่าคุณเป็นคนนุ่มนิ่มสุภาพกิริยามารยาทงดงามแต่ความถ่อมใจวัดว่าเราเห็นกับคนอื่นมากแค่ไหนต่างหากถ้าเราพูดสุภาพแต่เราไม่แคร์เราดำเนินชีวิตแบบไม่แคร์ใครไม่สนใจใครเมื่อนั้นเราก็เป็นแค่คนสุภาพแต่ไม่ใช่คนที่ถ่อมใจความถ่อมใจเห็นได้เมื่อเราปฏิบัติกับคนที่เล็กน้อยคนที่ได้รับประโยชน์จากเราคนที่ดูเหมือนทำผิดพลาดแม่หญิงโสเภณีคนนึงที่ทำผิดพระเยซูก็ยังบอกที่จะให้อภัยหญิงผู้นี้เพราะฉะนั้นให้วันนี้เรามาสู่สิ่งที่พระเยซูต้องการผมสรุปเป็นคำภาษาอังกฤษ2คำคือ be simple และ be humble 2 อย่างนี้ที่พระเจ้าต้องการจากตัวเราคือการเป็นคน simple เป็นเหมือนกับคนใสๆกับพระเจ้าเหมือนวันแรกเริ่มของเราวันที่เราไม่มีอะไรวันที่เราไม่ได้รู้อะไรมากว่าเราทำผิดถูกแต่ใจแบบนั้นลักษณะใจแบบนั้นคงไว้แต่ผิดถูกแบบเดิมอย่าไปเอาเพราะโตแล้วมาผิดซ้ำๆบางทีเขาเรียกว่าไม่ฉลาดนะถ้าผิดซ้ำๆเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่เลี้ยงผมบอกนะผิดครั้งแรกเสียล้านหนึ่งไม่เป็นไรแต่ผิดครั้งที่2เสียบาทเดียวก็ยอมไม่ได้งั้นถ้าเราผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆเขาเรียกว่าเราไม่เรียนรู้แต่สิ่งที่เราต้องกลับไปสู่ความเป็นเด็กไม่ใช่การผิดซ้ำๆเรื่อยๆแต่คือการที่เรารักษาหัวใจที่ทอมกับพระเจ้าเหมือนกับวันที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเชื่อว่าเราทุกคนมีทางเลือกอยู่2ทางชาวสเปอร์เจียนบอกว่าคุณมี2ทางเลือก1คือการถ่อมใจหรือ2คือการถูกทำให้ถ่อมใจคุณจะเลือกระหว่างการตัดสินใจถ่อมใจหรือการถูกพระเจ้าทำให้คุณถ่อมใจอาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อจะไม่ให้อาจารย์เปาโลยิงเนื่องจากเห็นการสำแดงของพระเจ้ามามากพระเจ้าก็เลยให้อาจารย์เปาโลมีหนามใหญ่ขึ้นในชีวิตท่านทูลขอ3ครั้งให้หนามนี้หลุดไปแต่หนามนี้ก็ไม่หลุดไปและพระเจ้าบอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของพระเจ้าก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นบางครั้งที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นบางคนก็ถามว่าทำไมเราชนะเรื่องนู้นเรื่องดีมาได้ตั้งเยอะแยะแต่ทำไมบิดบางเรื่องที่เราต่อสู้แล้วเรายังไม่ชนะมันบางคนวางมือคนอื่นหายโรคมากมายแต่ทำไมวางมือตัวเองกลับไม่หายโรคบางทีหนามบางอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้คงอยู่ในชีวิตของเราก็เพื่อจะเป็นตัวเตือนเราบอกว่าอย่าให้การสำแดงมากมายที่เราเห็นอย่าให้ประสบการณ์มากมายที่เรารับรู้ทำให้สุดท้ายเราหยิ่งขึ้นพระเจ้าจึงให้หนามนั้นคงอยู่เป็นอนุสรณ์พระพรเพื่อจะเตือนใจให้เรารู้ว่าทุกความสามารถและทุกความสำเร็จของชีวิตเรานั้นมันเป็นมาจากพระเจ้าและเราจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ด้วยการรักษาจิตใจที่ถ่อมไว้ตลอดชั่วชีวิตของเราเรามี2ทางเลือกคือตัดสินใจถ่อมใจวันนี้หรือการถูกพระเจ้าทำให้เราถ่อมใจถ้าเราตัดสินใจถ่อมใจวันนี้เราก็จะไม่ต้องเจอหนามใหญ่นั้นปักเข้ามาในชีวิตของเราด้วยการถูกบีบทำให้เราถ่อมใจขอให้เราถ่อมใจกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ใสๆกับพระองค์ไม่ต้องไปตัดสินใครคนอื่นเป็นอย่างไรก็ฝากเรื่องราวไว้นั้นไว้กับพระเจ้าในสังคมเดี๋ยวนี้ข่าวก็สิบข่าวนินทากันตัดสินคนนั้นคบคนนี้คนนี้คบคนนั้นคนนั้นเตียงหักซื้อเตียงเหล็กแล้วก็ยังหักอยู่หรืออะไรหลายอย่างเป็นการด่วนคิดไปด่วนสรุปด่วนตัดสินกระแสเสื้อนั้นเสื้อนี้ทำให้เราตัดสินคนนั้นคนนั้นไม่ถูกอันเรื่องลับลวงพังลึกๆมันเป็นอย่างนี้มีข่าววงในว่าเป็นแบบนี้สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ไปตัดสินคนอื่นเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นคนที่ถูกคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นผิดเพราะเราอยู่ในคริสตจักรด้วยกันมันไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่เปิดใจต่อกันและกันแล้วก็ถ่อมใจถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวของเราขอให้เราอยู่ในคริสตจักรแบบนี้ด้วยใจถ่อมเองไหมครับไม่มีใครรู้มากแล้วไม่มีใครรู้พอแล้วเราทุกคนต่างเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนรู้จากพระเจ้าผมเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องหลักการตัดสินคนอื่นว่าคริสเตียนเราตัดสินคนได้ไหมนะเพราะว่าเคยได้ยินคำสอนว่าอย่าตัดสินคนอย่าตัดสินพอไปอ่านพระคัมภีร์ก็เห็นว่าพระคัมภีร์ก็สอนจริงว่าอย่าไปตัดสินใครยกเว้นจะมีพยาน 2-3 ปากก่อนประเด็นแรกคือต้องมีเนื้อหาชัดเจนก่อนอย่าด่วนสรุปคนแต่ให้เชื่อในส่วนดีของคนจนกว่าคุณจะมีพยาน 2-3 ปากที่น่าเชื่อถือและข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่ฟังแค่2คนพอนะแต่สิ่งนั้นมีความหนักแน่นและน่าเชื่อถื
และสองก็คืออย่าไปด่วนตัดสินถ้ามันไม่ใช่บทบาทของคุณที่จะตัดสินพระเจ้าให้คนที่ตัดสินคือคนที่อยู่ในบทบาทที่เขาควรจะต้องตัดสินเช่นผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความผิดหรือผู้นำผู้อภิบาลที่มีส่วนในการแก้ไขชีวิตของเขาถ้าเราไม่ใช่ผู้เลี้ยงของเขาเราไม่ใช่คนที่รู้เบื้องหลังของชีวิตเขาแล้วเราไม่มีส่วนในการที่จะไปช่วยแก้ไขชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเราไม่ควรจะไปตัดสินใครเพราะถ้าเราตัดสินมาทีเรื่องที่เราตัดสินไปภาพมันอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้จงคิดแบบที่พระคัมภีร์สอนคือเชื่อในส่วนดีของคนอยู่เสมอการเชื่อในส่วนดีไม่ได้บอกว่าคนไม่ผิดแต่เชื่อว่าคนไม่ผิดจนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงๆถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาผิดจริงก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอๆเราอยู่ในคริสตจักรก็ต้องเป็นแบบนี้เราจะไม่อาจจะนินทาใครพูดงานลบกับใครหรือตัดสินใครได้ก่อนเวลาอันควรเพราะเราไม่ได้สวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาเราจะไม่เข้าใจเขาภาษิตอินเดียนแดงบอกว่าคุณจะเข้าใจคนคนหนึ่งได้คุณต้องลองสวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาแล้วเดินไปสักระยะหนึ่งก่อนคุณจะรู้ว่ารองเท้าคู่นี้มันกัดไหมมันเจ็บไหมก่อนที่คุณจะบอกทำไมหน้าตาเขาไม่ยิ้มแย้มเพราะรองเท้าเขากัดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าด่วนตัดสินใครแต่ให้เรามีใจถ่อมและเป็นคริสเตียนที่ดำเนินกับพระเจ้าอย่างซื่อตรงกับพระองค์เองไหมครับ be simple กับ be humble ขอให้วันนี้เรากลับมาสู่วันแรกอีกครั้งสิครับอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันขอให้พระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนให้พระเจ้าเข้ามาพูดบางสิ่งบางอย่างกับจิตใจของเราสิครับ